วัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้ต้องขอเตือนเอาไว้ก่อนเลยครับว่าอาจจะมีมดมาขึ้นจอทีวีบ้านคุณระหว่างดูรายการของเราก็ได้นะครับเพราะเราจะพาทุกท่านไปพบกับ4ร้านแม่ค้าสุดเด็ดที่บอกเลยว่าสวยแซ่บโดนใจแน่นอนรสทั้งหวานและมุนละไมกับร้านลูกชิ้นหมูแพร่งนราทั้งน่ารักเกินจะต้านทานที่ร้านกล้วยแขกเมืองอุทัยแถมยังสวยคมบาดหัวใจชายโสดกันที่ร้านอาชัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยและเหมือนนางฟ้ามาโปรดในร้านลิตเติ้ลฟาร์มกับ2พิธีกรแววตากรุ่มกริ่มคุณบอลเชิญยิ้มและคุณตี AF ที่จะพาทุกท่านไปฟินกับอาหารตากันจนอิ่มอกอิ่มใจเลยทีเดียวอย่ารอช้าตามพวกเขาไปกันเลยดีกว่าครับยังไงพี่ตีถึงแล้วครับพี่บอลร้านนี้นี่เขาขายลูกชิ้นลูกชิ้นหมูแพงนักลาแน่นอนอร่อยไม่อร่อยนี่ขายได้วันละพันไม้อย่าบอกนะบอกว่าเขาคือคนขายขาใจแล้วตีอะไรอะไรเอาพี่เดี๋ยวพี่คุยกับเขาเองไปหากุ้งตรงก๋วยเตี๋ยวกินไปเดี๋ยวสิก็คุยด้วยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่คุยเองคุณผู้ชมครับวันนี้ครับร้านเด็ดประเทศไทยของเราครับทั้งหมดทุกร้านแม่ค้าสวยหมดสำหรับร้านเด็ดร้านแรกของเรากับแม่ค้าสุดสวยที่ร้านลูกชิ้นหมูแป้งนราเธอมีชื่อว่าน้องปุ้ยทิติพรเตชะคุปสิริลูกสาวคนสวยของคุณแม่ที่ลงมาช่วยขายลูกชิ้นเองกับมือทุกๆวันจนหนุ่มๆหลายคนสมัครเป็นลูกค้าประจำกันเป็นแถวถ้าคิดจะแข่งกันจีบเธอแล้วล่ะก็คงต้องรับบัตรคิวอีกยาวเลยนะครับคุณบอลคุณตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยตายแล้วชื่อคุณอะไรครับเนี่ยอะไรนะฮะโอ้ยสุดยอดครับผมดอกแรกเยี่ยมจะไปจับมือเขาอะไรอ่ะมือยังจะหลายทำด้วยอะไรโดนกีดล็อกชื่อคุณอะไรครับชื่อปุ้ยค่ะคุณปุ้ยไอ้น้องพี่ให้โอกาสน้องเอาก่อนเลยก่อนเลยลูกชิ้นไม้เท่าไหร่ครับไม้ละ7 บาทค่ะคือตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าคือผมเป็นไตไม่รู้จะกินลูกชิ้นได้ไหมเป็นไตอะไรคะไตหาหัวจามครับไตหาหัวใจตาหาหัวใจครับโอ้ยได้มาแล้ว1 ไม้หน้าตบด้วยน้ำจิ้มบ้าลูกชิ้นเนี่ยสำหรับคนซื้อนะครับแต่ถ้าลูกเราอ่ะอยู่ที่เราสองคนครับผมโอ้ยไปฝั่งโน้นไอ้น้องนี่แขนเป็นอะไรครับเนี่ยแขนเป็นอะไรคะแขนเป็นฟอร์ขอเป็นแฟนอี๋จ้าถึงเจ๊จ้าถึงเจ๊คุณปุ้ยครับขายลูกชิ้นมานานได้ครับเนี่ยก็ประมาณ15 ปีอะค่ะ15 ปีเอางี้แล้วกันครับคุณปุ้ยครับเมื่อกี้คุณตีชิมไปแล้วนะรสชาติเป็นไงคุณตีเด็ดมากคุณชิมแล้วแต่ผมยังไม่ได้ชิมครับดูซิว่าแม่ค้าสวยแล้วความอร่อยครับอยู่ที่ลูกชิ้นหรืออยู่ที่คนขายครับผมขอชิมสักไม้ได้ไหมฮะได้เลยค่ะผมขออันนี้ไม้หนึ่งขอชิมสักคำหนึ่งได้ค่ะคำว่ารักงามงามงามกินเลยค่ะกินเลยค่ะอายบ้างไหมเนี่ยที่เล่นไปเนี่ยนี่เขาป้อนผมด้วยคุณเขาป้อนผมอุ้ยคำเดียวมันไม่อิ่มอ่ะอีกสักคำได้ไหมได้ค่ะวันละครับค่ะกินทั้งหนังตรงนี้ได้ไหมฮะกินทางนี้ได้ไหมคะอันนั้นทะลุอันนั้นทะลุได้ชอบแบบตอบโต้ชอบผู้หญิงอารมณ์ดีด้วยมาลองชิมดูนะคุณผู้ชมครับฟังคอมเมนต์ฮะเป็นไงบ้างลูกชิ้นหมูใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมครับร้านอื่นครับแป้งผสมหมูที่นี่ครับหมูผสมแป้งแป้งล้วนๆไม่มีหมูเลยหยอกเล่นเด็ดมากคุณผู้ชมฮะนี่ขนาดยังไม่จิ้มน้ำจิ้มนะฮะความนุ่มครับหมูนุ่มมากนี่ใส่น้ำยาปักก็นุ่มด้วยใช่ไหมฮะใช่เฮ้ยใช่ครับหยอกตลอดเลยครับคุณผู้ชมเข้าถึงเนื้อถึงตัวตลอดเลยคุณผู้ชมอร่อยมากฮะรสชาติลูกชิ้นครับคำแรกพอกัดไปมันสัมผัสจากปลายลิ้นได้เลยว่ามาให้เดียวไม่พอแน่ถ้าเป็นไปได้ผมเนี่ยจะเหมาทั้งหมดเหมาแม้กระทั่งลูกชิ้นเหมาแม้กระทั่งร้านแม้กระทั่งคนขายครับที่นี่ครับลูกชิ้นครับสูตรเด็ดความอร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มขอชิมน้ำจิ้มหน่อยได้เลยนะฮะผู้ชมอร่อยพี่ติได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตโอเค
แน่ล่ะครับคุณบอดเพราะร้านที่เราเลือกมาไม่ได้มีทีเด็ดแค่แม่ค้าสวยอยู่แล้วเพราะว่าน้ำจิ้มลูกชิ้นของร้านนี้เป็นที่เลื่องลือกันว่าอร่อยจนหยุดไม่อยู่จนมียอดขายวันละไม่ต่ำกว่าพันไม้คือความเปรี้ยวหวานกลมกล่อมกำลังดีผสมกับความเผ็ดซ่าติดปลายลิ้นเมื่อราดเข้ากับลูกชิ้นหมูเนื้อนุ่มที่ปิ้งให้สุกหอมกำลังได้ที่แล้วมันจะเกิดอะไรได้นอกจากความอร่อยเหาะนะสิครับคุณผู้ชมเปรี้ยวหวานเผ็ดไม่มากเด็กกินได้ฮะคุณผู้ชมครับรสชาติดีฮะกลิ่นหอมพริกกลิ่นหอมความเปรี้ยวความเค็มเนี่ยมีครบเลยคุณผู้ชมครับถือว่าเด็ดมากครับผมเด็ดมากทั้งชิ้นเด็ดแม่น่าคนขายครับอร่อยฮะพี่ตีเดี๋ยวผมขอลองบ้างฮะขอลองบ้างได้เลยทานเผ็ดได้ใช่ไหมคะพี่ตีพอได้ถ้าเบาๆป้อนไหมคะพอดีครับผมฝึกไว้เผื่อพิการรสชาติของน้ำจิ้มค่อนข้างเข้มข้นโดยจริงๆแล้วเราไม่ต้องจิ้มเยอะมากก็ได้ใช่ด้วยตัวไอ้ลูกชิ้นเองมันอร่อยอยู่แล้วมันมีความเค็มอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพิ่มความหวานก็อาจจะจิ้มคนจิ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พี่ตีแล้วแต่พี่ตีโดยรวมครับเด็ดมากต้องมาลองถ้าใครอยากจะตามรอยมาพิสูจน์แม่ค้าลูกชิ้นรสเด็ดที่ร้านนี้กันแล้วล่ะก็สามารถเดินทางมาได้ง่ายๆครับจากซอยศาลเจ้าพ่อเสือเลี้ยวขวามาทางถนนต้นนาวตรงขึ้นมาประมาณ100เมตรจะเจอกับร้านลูกชิ้นหมูเพ่งนราอยู่ตรงหัวมุมสามแยกเพ่งนราสามารถเอารถไปจอดได้ที่ร้านจอดข้างศาลเจ้าพ่อเสือเลยล่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณปุ้ยนะครับขอให้ขายขอบคุณครับคุณตีครับครับเหลืออีกหลายร้านนี่เพิ่งร้านแรกครับผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถจะไปต่อได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมจะอยู่ที่นี่และจะขายลูกชิ้นผมจะยอมพลีชีพอยู่นี่ครับไม่เอาละอาชีพวงการแล้วอาชีพวงการผมเลิกจะอยู่กับคุณปุ้ยใช่มั้ยครับผมตลกอะไรไม่เล่นแล้วจะขายลูกชิ้นไม่เอาแล้วชีวิตผมหมดพอชีวิตผมพอผมอยู่ตรงนี้ครับก็ผมจะกินลูกชิ้นไปวันๆถือว่าเป็นเทปสุดท้ายนะครับของพี่บอลเชิญยิ้มกับการเป็นตลกนะครับแล้วก็การเป็นพิธีกรนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่บอลมากนะครับผมยอมครับถ้าคุณปุ้ยอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่แก้ด้วยไม่ได้ไม่ยอมไม่ได้ต้องไปกับผมดิไม่เอาจะอยู่นี่ไปไม่ได้ไม่ได้ป้าเตสาบานไหมว่าเองไม่รู้จริงว่ามือพี่อันไหนอ่ะเองสาบานไหมว่ามือเป็นโปรลิโอไม่เอามือพี่เองว้านั่นเลยโทษทีคุณปุ้ยครับให้รู้ไว้ว่าถึงตัวผมจะไปแต่ใจผมอยู่ที่คุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมากครับอารมณ์ไม่เท่าการกระทำครับผมโทษทีนะฮะขอโทษทีเมื่อกี้จับผิดเข้าใจผิดกลับมาแล้วครับกับการตามหาแม่ค้าสวยแซ่บในวันนี้คุณบอลกับคุณตีจะพาเราไปไหนกันต่อตามไปดูกันเลยดีกว่าครับลงนี่เลยลงนี่เลยใช่ครับเจอครับมาถูกไปเปล่าขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตีครับผมพี่บอลอยากจะบอกว่าร้านนี้ก็เด็ดอีกหนึ่งร้านครับเมื่อกี้กินของคาไปแล้วครับของหวานจะบอกว่ากล้วยแขกร้านนี้ครับครับรสชาติเรายังไม่รู้แต่เจ้าของเนี่ยยังไงคอนเฟิร์มเลยโอ้โหเห็นรังสีออร่าของแม่ค้าคนสวยมาแต่ไกลเธอเป็นใครกันนะทำไมมายืนทอดกล้วยแขกอยู่ข้างถนนแบบนี้เนี่ยขอโทษครับโอ้โหชัดครับผมโอ้โหเห็นหน้าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกล้วยแขกสวยสวัสดีครับแม่ค้าก็อร่อยกล้วยก็อร่อยค่ะเยี่ยมเดี๋ยวผมมาถึงครับหลอกจับมือก่อนเลยไม่หลอกจับมือครับครับผมชอบมากแบบนี้ครับแบบนี้กล้วยก็อร่อยแม่ค้าก็อร่อยเย้แนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิมนะคะเป็นแม่ค้ากล้วยแขกค่ะเป็นไงทำกล้วยแขกมานานหรือยังครับตรงนี้ทำ20ปีแล้วค่ะขายตรงนี้ตั้งแต่หนูแบบเป็นเด็กๆเลยแล้วก็คอยช่วยคุณแม่ทำด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะนี่20ปีแล้วผมนึกว่าได้18เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวให้กินกล้วยหมดร้านเลยน่าเด็ดมากถามเลยความอร่อยของกล้วยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะในการคัดสรรเนี่ยคัดเลือกยังไงจริงๆเราจะใช้กล้วยไม่ดิบแล้วก็ไม่สุกมากเกินไปแต่ว่าส่วนมากที่เราใช้จะเป็นกล้วยที่ห่ำๆค่ะแล้วก็บางคนก็ชอบที่สุกๆคนมีอายุนิดนึงเขาชอบกล้วยนิ่มๆเงี้ย
ี้ค่ะอันนี้เป็นกล้วยประเภทอะไรอันนี้ห่ามๆค่ะไม่เละมากอันนี้คือกล้วยน้ำว้ากล้วยทำมาจากกล้วยน้ำว้าค่ะพิเศษของที่นี่ก็จะเป็นถั่วค่ะถั่วแล้วก็ใส่งาเยอะใส่มะพร้าวเยอะขอชิมได้ไหมฮะได้ค่ะเดี๋ยวผมตักให้เดี๋ยวผมตักให้พี่บอลอันนี้ระวังร้อนนิดนึงนะคะพี่บอลไม่เป็นไรครับต่อให้ร้อนต่อให้เหนื่อยขนาดไหนถ้ายืนข้างนี้พี่รู้สึกสดชื่นนี่ค่ะจะกินแล้วไม่ต้องเป่านะคะบอกได้เลยว่าได้หมดถ้าสดชื่นครับผมกินได้ดีค่ะแต่เองระวังลื่นถ้าสดจัดบ้าไม่กินไม่ได้พี่ตีอะไรเนี่ยไม่ใช่หนีจะติดว้าวน้องเดี๋ยวจะร้าวไปทั้งตัวโอเคเน่โอ้สุดยอดครับระวังร้อนชิ้นนี้พี่ให้น้องอ้าวผมนี่ก็อุตส่าห์จะหยิบให้พี่อย่าไม่เอาเลยอย่าบอกท่านผู้ชมมันสดมากจริงนะครับร้อนไหมร้อนพี่อยากกินเป่าพี่หน่อยโอเคค่ะเป่าตุ๊กตบไม่ได้โอ้ยหยอกหยอกโอเคหยอกพี่ขอโทษโอเคนะเป่าเลยเป่าเป่าเป่าแม่มือไวกันทั้งคู่เลยนะครับคุณบอลคุณตีมาถึงร้านไม่ทันไรหลอกจับมือน้องมิ้มกันไปคนละ 2-3 ทีแล้วเท่าที่ผมเห็นแม่ขาก็เชื่อแล้วแหละครับว่าอร่อยจริงๆแต่กล้วยแขกนี่สิครับจะอร่อยเด็ดขนาดไหนถึงขายมาได้ร่วม20ปีมาลองชิมกันสักหน่อยดีไหมครับเอาอีกโอ้โหก็เมื่อกี้เขาเป่าแล้วไม่หรอร้อนอ่ะเขาเป่าแล้วเป่าเขาหน่อยฮะค่ะอีกนิดนึงให้อีกนิดนึงนี่ไม่ต้องกินทีละนิดไม่ต้องไปลวกปากแบบพี่บอลนะกินแบบไม่คิดนี่ต้องกินแบบวางแผนอร่อยไหมคะอร่อยมากครับอร่อยหมายถึงกล้วยหรือหมายถึงกล้วยค่ะอ๋อกล้วยครับอร่อยกล้วยเป็นไงพี่บอลรสชาติเป็นยังไงบ้างคะให้ร้านเปิดมาแล้วเจเด็ดนี่คือถั่วนะคะพี่อร่อยคือคุณผู้ชมครับกรอบนอกนุ่มในฮะความกรอบครับได้จากแป้งนี่ใช้แป้งอะไรคะใช้แป้งว้าวค่ะฮะแป้งว้าวเดี๋ยวเป็นสาวเป็นแซ่บแป้งหมี่แป้งหมี่เขาเรียกแป้งหมี่เอาแล้วแป้งว้าวกันเลยนะแป้งว้าวกันเลยยี่ห้อของแป้งหมี่ก็คือแป้งว้าวขอยี่ห้อว้าวใช่ยี่ห้อว้าวนั่นแหละครับคือทีเด็ดของกล้วยแขกเมืองอุทัยที่มีความกรอบนอกนุ่มในเลือกใช้เฉพาะกล้วยที่ยังมีความห่ามทำให้เวลาลงกระทะทอดแล้วได้ความนุ่มกำลังดีผสานกับความกรอบจากแป้งหมี่ที่คลุกเคล้ากับงาขาวปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและกะทิสดเลยได้รสชาติที่ลงตัวจนครองใจลูกค้ามาได้ยาวนานขนาดนี้นั่นเองครับแค่มองเนี่ยเบาหวานก็จะขึ้นตัวอยู่แล้วครับเพราะเธอหวานมากใช่ครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับคุณชอบครับคุณต้องมากินครับตอนนี้ร้านเด็ดวันนี้ครับกล้วยแขกร้านนี้อร่อยมากครับผมยอดใครอยากมาชิมกล้วยแขกเมืองอุทัยที่กรอบนอกนุ่มในแถมแม่ขายังปรุงปริ้งแล้วล่ะก็ร้านจะประจำอยู่ที่ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพสาขา3แยกไฟฉายหน้าปากซอยจรัญสนิทวงศ์25นะครับแล้วร้านต่อไปที่สองหนุ่มจะพาเราไปตามหาแม่ค้าคนสวยก็คือร้านตาชัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยจะสวยเด็ดขนาดไหนเราตามไปดูกันเลยดีกว่าครับไงคุณอยู่นี่ก็จะมาอยู่ๆจู่โจมขนาดนี้มันสัญชาตญาณมันพาไปสัญชาตญาณพามาว่าโอ้โหดูให้ดีก่อนนะน่ากินขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวเหรอป้าก๋วยเตี๋ยวคนขายใช่คนขายเหรอหันหลังให้เองรู้เหรอขอโทษนะครับขอโทษนะครับโอ้ยขนาดนี้สิงเขาเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าในประเทศไทยเราจะมีแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวที่หน้าตาหวานขนาดนี้เธอมีชื่อว่าน้องหมิ่นลลิตาไพศาลลูกสาวของคุณพ่อวิชัยเจ้าของร้านตาชัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแห่งนี้ลูกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวนอกจากก๋วยเตี๋ยวจะน่ากินแล้วครับผมเจ้าของร้านเป็นยังไงพูดให้ดีครับพ่อก็อยู่ถึงก็มวยร้อยๆครับก็ดูดีมีภูมิฐานนะครับผมนะฮะเป็นไงบ้างร้านนี้ขายอะไรบ้างครับยังไงบ้างก็ที่ขายกาแฟมั้งอยากเขินตีอยากรู้ว่ามันมีประเภทไหนบ้างก๋วยเตี๋ยวมีต้มยำหรือมีอะไรยังไงบ้างที่บ้านนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยค่ะเป็นต้มยำค่ะเป็นสูตรโบราณเลยค่ะเน้นต้มยำสูตรโบราณเน้นต้มยำใช่ค่ะสูตรโบราณแต่คนขายหน้าวัยรุ่นทันสมัยมากคุณผู้ชมครับเฮ้ยนะฮะทำอะไรอะอะไรอะอะไรคะขายอยู่
เฮ้ยอย่าทะลึ่งนะหาอะไรทำให้ดีนะหาเนื้อคู่ครับโอ้ไปซื้อเนื้อแต่เดียวข้างหน้าดูไหมป้าบอมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งทำคะแนนแล้วต้องทำคะแนนนิดหนึ่งพี่อาจจะมาช้าเพราะว่าพี่หลงอยู่หลงไปไหนหลงทางหาน้องไม่เจอครับผมครับหลงไปไหนหน้าบีบคอ GPS ก็มีเปิดสิเปิดบนหลังอ่ะพี่มารถเมย์อ๋อเอากินดีกว่าเดี๋ยวไปชิมเลยคุณผู้ชมครับไปชิมด้วยก๋วยเตี๋ยวนะฮะของคุณมิ้นร้านคุณมิ้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยความอร่อยเป็นยังไงและสูตรสำเร็จหยุดตรงไหนครับเชิญครับเชิญครับค่ะไปเลยค่ะที่นอกจากแม่ค้าจะหน้าตาดีแล้วก๋วยเตี๋ยวก็น่ากินไม่แพ้กันเลยจริงๆครับคุณมิ้นบอกว่าคุณพ่อเป็นคนเลือกวัตถุดิบทุกอย่างเองกับมือหมูแดงก็ต้องหมักกับน้ำผึ้งแท้จนเข้าเนื้อแล้วนำไปย่างกับเตาถ่านทำให้เนื้อนุ่มช่ำลิ้นจนได้รสชาติที่ไม่เหมือนกับร้านไหนๆและถ้าสังเกตในชามจะเห็นว่ามีถั่วฝักยาว3ขนาดเพราะที่เวลาเคี้ยวจะได้เกิดรสสัมผัสที่แตกต่างกันไปในทุกๆคำแม่ใส่ใจขนาดนี้เห็นสายตาของคุณตีแล้วยายคงอยากจะเป็นคนเอาใจใส่แม่ค้าเหมือนกันบ้างใช่ไหมล่ะครับเป็นไงคะมองเหมือนมีอะไรอ่ะเหมือนพี่มีอะไรในใจกับผมอ่ะเพิ่งชอบเห็นผู้ชายเขินพี่ชอบมันเป็นรสชาติที่เราไม่ต้องปรุงเพิ่มมันจะเป็นความเปรี้ยวมีเปรี้ยวนำนะครับของต้มยำนะแล้วก็มีหมูสับก็นิ่มเส้นก็นิ่มดีคือเป็นรสชาติที่ดีคือไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะครับเด็ดมากๆอร่อยมากๆบอกเลยคุณผู้ชมครับร้านเด็ดประเทศไทยวันนี้ฮะก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแม่ไม่ต้องไปกินถึงสุโขทัยไม่ต้องมาที่ตรงนี้เลยที่นี่เลยความอร่อยรับประกันความสวยโอ้เกินร้อยปันเฟิร์มเกินร้อยคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาลองชิมความหวานของแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ดูละก็มากันได้ที่ซอยนาวานะครับขับรถมาจากถนนดินสอแวะจอดรถด้านหลังศาลาว่าการกรุงเทพหรือซอยมหันต์นบและเดินเข้าซอยหลังโบสถ์พราหมณ์ตรงมาประมาณ200เมตรร้านตาชัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงข้ามกับร้านนายอ้วนเย็นตาโฟพอดีพอดีส่วนด้านที่อยากจะใช้บริการรถเมล์ก็สามารถนั่งสาย12มาจากหน้าวัดราชนัดดาราแล้วมาลงป้ายเสาชิงช้าเดินเข้าซอยหลังโบสถ์พราหมณ์เช่นเดียวกันครับเกียร์ซ้ายมือค่ะถ้าเห็นเป็นร้านทรงไทยๆก็ถึงเลยค่ะหรือว่าถ้าใครที่จะเข้ามาลองโทรมาสอบถามก่อนก็ได้เพราะว่าโทรศัพท์เบอร์ค่ะโทรศัพท์มาโทรมาสอบถามได้ค่ะที่081นะคะ564-1497ค่ะย้ำอีกทีค่ะ081-564-1497เบอร์คุณพ่อค่ะไม่เป็นไรเข้าหาพ่อก่อนเมื่อกี้อุตส่าห์กัดเลือดที่นิ้วมาจดเลยเนี่ยถึงว่าทำไมนี้วันนี้เสียงทุบแล้วกันเปิดปิดครับเปิดปิดกี่โมงวันไหนยังไงบ้างทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะหยุดวันอาทิตย์ค่ะจริงๆเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะถึงประมาณบ่ายสองโมงก็จะปิดแล้วเพราะว่าช่วงเที่ยงคนจะค่อนข้างแน่นนิดนึงมีวันไหนคนน้อยไหมฮะมีค่ะถ้าช่วงเช้าๆคนจะน้อยเดี๋ยวผมจะมาช่วงเช้าก็จะได้อยู่กันนานได้ได้เลยอยู่นานๆแล้วก็อยู่ถึงเที่ยงด้วยนะคะจะได้ช่วยเสิร์ฟด้วยเที่ยงวันยันเที่ยงคืนอยู่กับพ่อเขาเหรอโดนตะหลิวทุกหัวดูแล้วคุณตีเหมือนไม่ได้พูดเล่นเลยนะครับนี่แต่เรายังเหลือแม่ค้าหน้าหวานคนสุดท้ายจะน่ารักขนาดไหนอดใจรอช่วงหน้านะครับมาต่อกันที่ร้านสุดท้ายที่คุณตียืนยันว่าแม่ค้าน่ารักซะเหลือเกินจะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปดูกันครับนี่ครับร้าน Little Farm Little Farm มันแปลว่าอะไรฟาร์มเล็กๆฟาร์มเล็กๆฟาร์มเล็กๆพี่ก็มีฟาร์มเหมือนกันฟาร์มอะไรครับฟาร์มระยำแหมขายยำคนละฟาร์มอ๋อคนละฟาร์มร้านนี้มันเด็ดยังไงนอกจากขายของกินเยอะแยะมากมายแม่ค้าต้องสวยนะรับรองไม่แพ้ที่ผ่านมามาเลยจัดมาเลยนี่สวัสดีครับเอาหันครับว้าวน่ารักจริงๆด้วยครับน้องฝนฐานิกาจันทัยบุญกิจแม่ค้าคนสวยประจำร้านลิตเติ้ลฟาร์มหน้าหมวยหมวยตัวเล็กๆแบบนี้ก็สเปคพี่บอลเขานะสิครับคุณฝนครับค่ะ
เปิดร้านเกี่ยวกับอะไรครับเป็นร้านนมค่ะแล้วก็มีขนมปังเป็นโค้ดนมใหญ่ไหมร้านใหญ่ไหมใหญ่ไหมร้านใหญ่ไหมร้านที่เห็นค่ะร้านที่เห็นก็ไม่มากเล็กๆน่ารักน่ารักลิตเติ้ลฟาร์มใช่ก็เรามีเมนูใหม่นะคะตอนนี้อันนี้เป็นมัทฉะโคฟเฟตค่ะมัทฉะกินทีกินทีใช่ค่ะเป็นชาเขียวใหญ่มากครับผมใหญ่จริงเนี่ยคือเมนูอันใหม่เลยใช่ค่ะคิดค้นมาได้ยังไงฮะคิดคนมาได้ยังไงเราก็เป็นคนชอบกินนะคะพี่น้องชอบกินชอบทานขนมหวานอะไรเงี้ยเราก็ไปเดินดูตามร้านต่างๆหวานเหมือนชอบกินชอบกินชอบทานขนมก็เลยมาดูว่าเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆขอบคุณค่ะโอเคครับอันนี้เฮ้ยไม่ได้ของพี่เอ้าเอางี้ดีกว่าวันนี้มีอะไรให้เราชิมวันนี้ก็จะเป็นมัทฉะฟอสเฟตค่ะแล้วก็เป็นมิ้วเชคเรนโบว์นี่เห็นอยู่หน้านี้ใช่ค่ะนี่นะคุณผู้ชมครับที่อยู่หน้าเรานะฮะเดี๋ยวออกมาเลยมารอทานเลยมาเลยครับมาเลยโอ้โหคุณผู้ชมครับครับคงจะเห็นเหมือนเรา3คนแล้วกันครับเด็ดมากทำไมจัดมาได้เต็มขนาดนี้ฮะเนี่ยอันนี้เป็นเมนูปกติของที่ร้านค่ะนี่ปกติแล้วเหรอฮะมีพิเศษกว่านี้อีกไม่มีพิเศษก็ธรรมดาปกติเนี่ยแหละค่ะโอ้โหเป็นอย่างนี้มันสั่งพิเศษนะเพราะมันเยอะมากแบบแน่นมากแล้วอย่างนี้กินเริ่มกินจากอะไรก่อนครับเอาที่พี่วางเอางี้ดีกว่าปกติอ่ะหนูลองถ้าเป็นหนูอ่ะหนูจะฝนจะตักจากไหนก่อนก็คงเป็นวิปครีมวิปครีมใช่ค่ะวิปครีมกับไอติมอ่ะมาป้อนพี่เออแม่ค่ะมันยังไม่ค่อยรู้รสนะครับยังไม่เป็นแต่ไหนไต่สักคำดิเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นอันนี้ไหมเป็นเอาเป็นได้เลยครับได้เลยฮะมันยังไม่ค่อยรู้รสนะฮะมาผมป้อนให้มาก็รสชาติดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้บอกไม่ค่อยรู้รสไม่กินนานผมกินนี้แต่นะพี่ขอผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้รู้รสไปกับเราด้วยเฮ้ยมันน่าทานขนาดนี้เชียวนะอะไรอย่างเงี้ยว้าวคือจะบอกคุณผู้ชมว่ารสชาติชาเขียวครับมันได้เต็มเลยความเป็นชาเขียวคุณผู้ชมครับแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกครีมอะไรกันเนี่ยวิปครีมค่ะวิปครีมโอ้โหลงไปที่นะวิปครีมนะฮะคุณผู้ชมครับมีความเข้มข้นความมันในตัวครับคุณผู้ชมบวกกับนี่รอบๆนะฮะมีคิดแคทปะปนมีความเป็นชาเขียวปะเอาข้าวไหมเอาข้าวไหมบ้าบออร่อยเหมือนทานชาดีมากกินน้ำชาเขียวไปด้วยแล้วก็ทานติ๊บไปด้วยใช่นี่มากนี่พี่ไม่เคยกินเลยเขากินยังไงอ่ะฮันนี่โทรเหรอเออเขากินยังไงก็เอาเข้าปากไงพี่จะกินทางไหนล่ะไม่มันคำใหญ่ๆนะครับพี่บอลเขาปากกว้างครับยัดเข้าไปได้ไหมคะคำใหญ่ทั้งชิ้นเลยทั้งชิ้นเลยอุ้ยใหญ่ไปนะจะได้รับรสใส่ติมเข้าไปด้วยมันจะใหญ่ไปนะคะไม่เป็นไรครับได้มันจะเข้ากันพี่ชอบใหญ่ๆนะเนี่ยผมบอกแล้วอะไรใหญ่ค่ะคำใหญ่ๆครับผมแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะกินซ่อมโอ้โหจะกินซ่อมมาด้วยเนี่ยเปิดทุกวันเลยครับเปิดทุกวันอังคารไม่หัวใจคุณนะเปิดทุกวันอะไรบ้างครับเงินใหญ่เลยนะครับคุณบอลคุณตีผลัดกันหยอกแม่ค้าไปมาไม่สนใจคนที่บ้านบ้างเลยครับเนี่ยเห็นเมนูที่น้องฝนนำเสนอในวันนี้แล้วบอกเลยว่าผมใจละลายตั้งแต่เห็นหน้าน้องแล้วล่ะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาเติมความหวานให้หัวใจที่ร้านนี้ก็มาได้ที่ตลาดนัดรถไฟรัชดาบนถนนรัชดาพิเศษหลังห้างเอสพลานาดรัชดานะครับหากมาจากแยกพระราม9วิ่งตรงขึ้นมาทางฝั่งฟอร์จูนทาวเวอร์ตรงมาอีกประมาณ800เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าห้างเอสพลานาดรัชดาแล้วเดินมาทางด้านหลังห้างหรือหากใครมาทางรถไฟฟ้าใต้ดินก็ง่ายแสนง่ายแค่มาขึ้นสถานีศูนย์วัฒนธรรมทางออกที่3เดินมาทางด้านหลังของห้างเอสพลานาดเช่นเดียวกันครับใช่ครับเปิดอังคารถึงอาทิตย์ค่ะเปิด 5:30 น.ถึงเที่ยงคืนค่ะถึงเที่ยงคืนนะฮะมีแฟนหรือยังให้ตอบยังไงดีคะอ้าวคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าคุณฝนมีแฟนหรือยังไอ้เรื่องแฟนไม่ใช่ปัญหาคุณอยากรู้ว่ามันอร่อยเหมือนที่เรามาทานหรือเปล่าคุณต้องมาที่ร้าน
เลเจนด์ฟาร์มแล้วมาเจอคุณฝนครับผมขอบพระคุณครับคุณฝนขอบคุณครับขอบคุณครับจบกันไปแล้วครับกับการเสาะหาแม่ค้าหน้าหวานในวันนี้อิ่มตาพร้อมกับอิ่มท้องไปในคราวเดียวและถ้าคุณผู้ชมได้ไปแวะชมและแวะชิมร้านเด็ดที่ไหนเข้ามาบอกกันได้ที่ Facebook ร้านเด็ดประเทศไทยเลยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมร้านเด็ดประเทศไทยเพราะเราได้รวมร้านอาหารสไตล์บ้านๆที่จะทำให้คุณน้ำลายสอห้ามพลาดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9 โมงเช้าทางช่อง Work Point กดที่หมายเลข23นะครับ